วันนี้เวลา8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่1 The First Thailand Earth Science and Olympiads ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือสอวน.จัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่26-29 มิถุนายน 2564ในรูปแบบออนไลน์มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีคณะผู้บริหารมูลนิธิสอวน.คณาจารย์คณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จที่ห้องประชุมไพลินภูฏานมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้แก่วิดิทัศน์ธรณีวิทยาหินปูนมีโซโซอีกพื้นที่เขาวังเขมรและวิทยาเขตกาญจนบุรีวิดิทัศน์ซากดึกดำบรรจุลภาคเรดิโอลาเดียและโคโนดอนกับสภาพแวดล้อมธรณีวิทยาบรรพการพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยวิดิทัศน์สภาพแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรพืชในภูมิภาคตะวันตกและวิดิทัศน์ฝุ่นในชั้นบรรยากาศของประเทศไทยและภูมิภาคตะวันตกเป็นต้นการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่1จัดขึ้นเพื่อยกระดับและกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศให้ทัดเทียมนานาประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่จะศึกษาด้านสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาอีกทั้งยังจะประกอบอาชีพทางสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคตการแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนจากศูนย์สอวน.ทั้ง70ทั่วประเทศจำนวน48คนเข้าแข่งขันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกิจกรรมต่างๆจะจัดในรูปแบบออนไลน์เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดพิธีปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่29มิถุนายนเป็นการประกาศผลการแข่งขันและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทย4คนเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่14ที่สหพันธรัฐรัสเซียนอกจากนี้ยังมีพิธีส่งมอบธงศูนย์เจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่2ให้กับศูนย์สอวน.วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่2ต่อไป